ราศีธาตุดินดวงเดือนพฤศจิกายนนะครับมาดูกันซิว่าปังแค่ไหนนะครับผมมากับธีมสีแดงเลยนะฮะ บอกเลยว่าความเฮงของชาวราศีธาตุดินมาอย่างแน่นอนนะครับมาดูกันนะมาดูกันซิว่าเป็นยังไงนะครับนะรอบนี้ผมมีกล้องใหม่มาลองนะฮะมาลุ้นกันนะมานะครับ5ใบนะครับเน้นๆดวงของชาวราศีธาตุดินใครเกิดราศีนี้มาตํากันนะครับเริ่มกันที่ใบแรกนะครับเงินเห็นไหมนะ10เหรียญเนี่ยเงินมานะครับแปลว่ามีเกณฑ์ได้ทรัพย์ได้บ้านได้รถนะครับได้เงินก้อนอยากได้บ้านอยากได้รถได้แน่สร้างครอบครัวสร้างได้แน่นอนนะครับหรือหาเงินเพื่อครอบครัวก็ได้นะครับใบที่2นะครับเนี่ยได้ลูกนะฮะมีเกณฑ์ได้ลูกด้วยนะมีเกณฑ์ที่จะได้ทรัพย์จากเด็กก็ได้นะครับแปลว่ามีโปรเจกต์ใหม่มีสิ่งใหม่ที่กำลังจะทำได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นอยากปลูกบ้านสร้างร้านเปิดหน้าร้านทำได้แน่นอนครับแต่ภาระผูกพันของคุณค่อนข้างเยอะนะครับ7ดาบนะครับพยายามให้คนอื่นช่วยคุณบ้าง นะครับอย่าให้ตัวเองต้องแบกคนเดียวนะครับจะได้ไม่เหนื่อยเกินไปนะครับมีอะไรให้พูดแล้วจะดีขึ้นนะครับใบที่4นะครับมีเกณฑ์ที่ต้องเดินทางนะครับมีเกณฑ์ที่จะต้องไปทำนู่นทำนี่นะครับเอาง่ายว่ามีเกณฑ์ได้ออกจากบ้านแน่นอนนะฮะซึ่งอาจจะหมายถึงว่าไปต่างถิ่นต่างที่ต่างแดนนั่นเองนะฮะและใบสุดท้ายนะครับนั่นก็คือช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่อาจจะอยู่เรียกว่าเรียนรู้นะครับพยายามเก็บตัวเพื่อศึกษาอะไรบางอย่างวิชาใหม่สิ่งใหม่ในเดือนนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นเดือนนี้ชาวราศีธาตุดินเฮงแน่นอนครับเชื่อผม